สวัสดีครับอยู่กับช่อง Dream Service MDF ครับวันนี้เรามาดูเว็บแซดครับนี่ฮะเว็บแซดมีอาการสตาร์ทติดเดินเบาได้แต่เร่งไม่ขึ้นครับเร่งเนี่ยวูบดับทันทีหลังจากที่สตาร์ทปุ๊บรถเดินเบาดีปกติดีนะเดินเบาปล่อยให้เดินเบาเนี่ยนิ่งยิบเลยแต่ว่าพอเร่งนิดเดียวเนี่ยมีอาการวูบดับนะก็ได้ตรวจเช็คแล้วนะครับตรวจเช็คแล้วสาเหตุเป็นเพราะปลั๊กหัวเทียนครับเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนไปใหม่เนี่ยอาการหายครับเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนใหม่อาการหายคือรุ่นที่มันมากับมันเนี่ยมันเป็นปลั๊ก45องศานะครับแต่ทีนี้มีแต่ปลั๊ก90องศาก็ใช้แทนกันได้ตอนนี้หายแล้วนะครับเอามาดูสาเหตุนะสาเหตุเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูกันดูนะครับนี่ฮะด้านในเนี่ยมันจะมีขี้เกลือครับมีขี้เกลืออยู่ด้านในแล้วก็ไม่มีตัวล็อกด้วยครับดูกันจะชัดครับขี้เกลือเต็มเลยอยู่ด้านในตัวล็อกหัวเทียนก็ไม่มีทำให้หัวเทียนหลวมนะนี่ก็ทำให้เกิดอาการดังกล่าวแล้วฝั่งนี้ก็มีอันนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็มีขี้เกลือเหมือนกันขี้เกลืออยู่ด้านในนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้รถเนี่ยสตาร์ทติดเดินเบาได้แต่เร่งไม่ขึ้นนะเร่งวูบดับก็มาฝากกันเป็นวิทยาทานเผื่อเพื่อนๆใครเจอปัญหานะครับจะได้ดูหลังจากที่เปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วมันไม่หายนะครับท่านเปลี่ยนเองแล้วมันไม่หายก็ให้ลองเอาตาเนี่ยชะเง้อดูมองดูรูด้านในปลั๊กหัวเทียนว่ามันมีขี้เกลือไหมถ้าหากมีขี้เกลือเนี่ยท่านไปซื้อตัวใหม่เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเปลี่ยนไอ้ตัวนี้แล้วยังไม่หายก็ควรยกไปหาช่างนะครับจะดีที่สุดเพื่อเป็นการตรวจเช็คอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเงินเยอะด้วยนะครับเบอร์จะได้ไม่เปลี่ยนมั่วนะครับ